ส่งชื่ออาจารย์กับตำแหน่งของอาจารย์แล้วก็อาได้ไม่ให้ลมแรงขึ้นจะไปไกลคือปัญหาตอนเนี้ยที่มันไปเลยสิครับสังคมวิทยาการแพทย์ต้องมีเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์ไปเลยมันขึ้นลมพวกนี้มันจะโบกตลอดเวลามันยึดยากมันยึดติดกับพื้นน่ะยากนะครับแต่ถ้าสังเกตดูดีๆจะมีปล่อยผ่านเรียบใช่คือแต่ว่าความยากอย่างนี้ครับปลูกหญ้าทะเลมันไม่ได้ง่ายเหมือนกันใช่ๆนี่อยากรู้มากเลยมันคืออย่างนี้ความมันไม่อยากให้ใครก็ทําเดินไปเจอหญ้าทะเลแล้วรู้สึกว่าอยากจะขยายพันธุ์หญ้าทะเลมันอาจจะไม่ได้ง่ายแบบนั้นไม่ได้เหมือนครับปีที่ผ่านมาเนี่ยคือปีแรกที่เราทํากับที่นี่ใช่มั้ยครับปีนี้ครับเราก็ทําต่อครับซึ่งเราวางไว้ว่าเราจะทําที่นี่ประมาณ3ปีถึง5ปีสิงอาสาโดยมูลนิธิพยาพิรมภักดีและบริษัทบุรอดเบลลี่นะครับได้ร่วมกับ12สถาบันการศึกษาเครือข่ายสิงอาสาครับทั้งเขตภาคตะวันออกและทั้งเขตภาคใต้นะครับจัดกิจกรรมสิงอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลครับซึ่งเราได้จัดโครงการกับสถาบันการศึกษานะครับโดยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทํากิจกรรมครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนในพื้นที่นะครับหรือคนที่ได้รับรู้ข่าวสารนะครับในการที่จะช่วยกันครับในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลครับจากที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเราก็ทํากิจกรรมปลูกหญ้าทะเลนะครับแล้วก็หญ้าทะเลเนี้ยสามารถที่จะดูดซับคาร์บอนได้ครับสิงอาสาเองนะครับนอกจากจะจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลแล้วนะครับทางสิงอาสาเองนะครับเราก็ได้ทํากิจกรรมเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมนะครับตั้งแต่ภาคเหนือครับก็คือการดูแลป่าต้นน้ํานะครับมีการปลูกต้นไม้นะครับในเขตพื้นที่ที่อนุรักษ์ต้นน้ํานะครับนอกจากนั้นครับทางภาคอีสานครับเราได้สร้างแหล่งน้ํานะครับให้กับชาวบ้านนะครับให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่องนะครับทางภาคกลางเองนะครับเราก็ดูแลสายน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําเจ้าพระยานะครับหรือพื้นที่ต่างๆนะครับจนมาถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ครับทางสิงอาสาเองก็เล็งเห็นถึงความสําคัญในการที่จะดูแลท้องทะเลครับหลังจากที่เราปลูกไปคือตรงนี้ครับเราปลูกไปประมาณ 20% ของพื้นที่ที่มีอยู่นะครับแล้วก็หลังจากปลูกไปเนี่ยครับมันก็เจอว่าหญ้าทะเลนี่มันรอดนะครับรอดแล้วก็พี่ๆที่เป็นชาวประมงเนี่ยครับเขาก็บอกว่าเขาอาจจะเจอพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยครับที่มาอยู่ในแนวหญ้าทะเลเนี่ยมากขึ้นนะครับหญ้าทะเลเนี่ยมันเป็นระบบนิเวศที่อยู่ในทะเลมานานแล้วนะครับจริงๆแล้วโดยหน้าที่ตามธรรมชาติเขาก็มีหลายอย่างนะครับอันดับแรกเนี่ยเขาจะเป็นบ้านหญ้าทะเลก็จะเหมือนบ้านให้กับสิ่งมีชีวิตอยู่กุ้งหอยปูปลามาอยู่มาอาศัยนะครับมาออกลูกออกหลานมาเจริญเติบโตนะครับอันนั้นหน้าที่แรกนะครับหน้าที่ต่อมานี่ครับตัวหญ้าทะเลเองเนี่ยเราเรียกว่าหน้าที่ทางนิเวศวิทยานะครับเขาจะมีโครงสร้างของรากและลำต้นช่วยกันยึดหน้าดินไว้นะครับให้ดินเนี่ยมันสามารถอยู่ได้เป็นผืนใหญ่ไม่ถูกกัดเซาะออกไปนะครับนั่นก็เป็นหน้าที่สำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยครับหญ้าทะเลเนี่ยด้วยความที่ลำต้นของหญ้าทะเลมันชูขึ้นมาในน้ำการชูขึ้นมาเหนือน้ำเนี่ยครับทำให้มีความสามารถในการกักเก็บตะกอนที่ผ่านมาพอเจอหญ้าทะเลเนี่ยก็จะร่วงแล้วก็เก็บลงในแนวหญ้าทะเลได้ครับบลูคาร์บอนเนี่ยครับก็คือความสามารถที่ระบบนิเวศในทะเลทั้งหมดเนี่ยสามารถเก็บเอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไว้ในระบบนิเวศนะครับก็จะมีหลายรูปแบบอย่างเรารู้จักกันดีก็ป่าชายเลนนะครับป่าชายเลนแล้วที่เรากำลังศึกษามากขึ้นก็คือหญ้าทะเลนะครับด้วยความที่บลูคาร์บอนต้องบอกอย่างนี้ครับหญ้าทะเลเนี่ยเขาเป็นพืชตามธรรมชาตินะครับตัวเขาเองเนี่ยครับตัวหญ้าทะเลเองเนี่ยก็มีองค์ประกอบที่เป็นคาร์บอนในร่างกายการสังเคราะห์แสงการเจริญเติบโตก็เก็บคาร์บอนได้นะครับแต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นอีกเนี่ยครับโครงสร้างของหญ้าทะเลเนี่ยมันช่วยในการเก็บตะกอนเหล่านี้มันคือสารอินทรีย์ที่เก็บแล้วสะสมลงไปในพื้นดินนะครับลงไปในพื้นดินในแนวหญ้าทะเลเนี่ยนานวันเข้ามันก็จะเก็บมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นซึ่งอันนี้ครับจะเป็นส่วนใหญ่ที่
เราเรียกว่าบลูคาร์บอนที่เก็บในหญ้าทะเลได้ในแนวหญ้าทะเลครับวิธีการศึกษานี่ครับในต่างประเทศอาจจะมีการศึกษานะครับประเทศไทยก็เริ่มจะศึกษาแล้วเหมือนกันว่าในตะกอนนี่ครับเขาดูพวกสารอินทรีย์นะครับเราเรียกออร์แกนิกคาร์บอนนะครับดูสารอินทรีย์ที่อยู่ในหญ้าทะเลหรือในดินนะครับว่ามันมีการสะสมมากน้อยแค่ไหนนะครับเขาก็พบว่าในแนวหญ้าทะเลเนี่ยมีปริมาณสารอินทรีย์ตั้งแต่ผิวดินลงไปเนี่ยครับหลายเมตรเหมือนกันนะครับบางชนิดลงไปได้ 3-4 เมตรและปริมาณคาร์บอนเก็บไว้ได้เยอะมากนะครับเก็บไว้ได้เยอะมากผมว่าอันนี้มันเป็นหลักฐานอย่างนึงที่จะบอกว่าการมีแนวหญ้าทะเลไว้เนี่ยครับแล้วเก็บพวกดินเหล่านี้เก็บคาร์บอนพวกนี้ไว้ได้เนี่ยคาร์บอนที่ถูกกักเก็บมันจะอยู่ภายใต้แนวหญ้าทะเลเนี่ยตลอดไปนะครับตั้งแต่มีโครงการของสิงห์อาสาเข้ามานะคะสิงห์อาสานั้นได้นำผู้รู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการปลูกหญ้าทะเลแล้วก็ได้นำองค์กรต่างๆนำจิตอาสาได้นำนักศึกษาและนักเรียนนะคะเข้ามาจัดกิจกรรมในพื้นที่บ้านเจ้าหลาหัวแหลมของเรานะคะโดยการปลูกหญ้าทะเลประการสำคัญก็คือ1สิงห์อาสาเนี่ยได้เป็นคนช่วยสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะก่อนเพราะว่าคนที่ไม่รู้จักกันเนี่ยก็ได้มารู้จักกันที่นี่แล้วก็ได้มาปลูกหญ้าทะเลที่นี่นะคะหญ้าทะเลเนี่ยเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนะคะทำให้สัตว์น้ำมีเพิ่มมากขึ้นและก็ชาวบ้านชาวประมงเนี่ยไม่ต้องออกไปหากินไกลมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเป็นอาหารของสัตว์ใหญ่ที่อย่างเช่นปลาพยูนแล้วก็เต่าทะเลนะคะซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอยากให้สิงห์อาสาเนี่ยจัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นมาอีกเพื่อที่ว่าจะได้นำสัตว์น้ำนะคะสร้างความอุดมสมบูรณ์แล้วก็รักโลกรักธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมให้คู่กับหมู่บ้านเจ้าหล่าของเราแล้วก็คู่กับประเทศไทยของเราเนี่ยต่อไปค่ะ